อยากออกกำลังกายให้กับเหงือกและฟันนะคะแนะนำให้ซื้ออันนี้มาเคี้ยวนะคะถ้าทำสิ่งนี้ไปนี่คุ้มไหมเนี่ยรสชาติมันเหมือนกันเลยแถมมากหอมกินดอกไม้มากเลยจริงๆอยากแบบปิดกล้องแล้วก็นั่งกินอันนี้เลยไข่พลาสติกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลเพชรแซ่บค่ะและในวันนี้วันนี้นะคะเพชรก็จะมารีวิวของกินเมืองจีนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอะไรรสชาติดีอะไรรสชาติไม่ดีบ้างนะคะดูของเยอะมากเลยตรงนี้ก่อนที่จะลงมือกินนะคะเดี๋ยวมารายงานสถานการณ์ที่จีนให้ฟังก่อนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเพชรแซ่บนิวส์ค่ะอะไรวะสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่จีนเฉวียนโจวตรงนี้เนี่ยร้านค้าก็กลับมาเปิดแล้วเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เริ่มมีคนกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะคะเพราะมีร้านค้าเริ่มเปิดแล้วนั่นเองนะคะและนี่ก็คือการรายงานสถานการณ์ของ Pezzat News ค่ะ อะไรวะโอเคคือตอนนี้ขอยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะเลือกกินอันไหนก่อนดีนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาจากของหวานก่อนดีกว่านะคะเฮ้เริ่มจากชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนนะคะเป็นอันนี้นี่นะคะมันเหมือนมันเป็นแป้งเหนียวๆแล้วก็มีเม็ดงาดำอยู่รอบๆนะคะเรามาชิมกันดีกว่าสัมผัสได้นะทุกคนกลิ่นงาแรงมากเลยมันนิ่มๆทุกคนดูเห็นไหมข้างในมีไส้ด้วยนะคะอร่อยอร่อยก็คือไม่มีการรีวิวเลยนั่งกินอย่างเดียวใช่ไม่รู้จะอร่อยอ่ะมันหวานก็อร่อยอร่อยด้วยอ่ะน่าเสียมากเลยทุกคนฉันทำสิ่งนี้ไปนี่คุ้มไหมเนี่ยไปดูอันถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้เราของนิ่มไปแล้วใช่ไหมอ่ะของนิ่มกันต่อเลยดีกว่ามันดูนิ่มมากเลยจิ๊บจิ๊บจิ๊บรสชาติมันเหมือนกับงาขาวเมื่อกี้เลยนะคะแค่แบบเมื่อกี้มันมีงาขาวแต่อันนี้ไม่มีงาขาวถือว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วกันนะคะเพราะว่ารสชาติมันเหมือนกันเลยต่อด้วยสิ่งนี้กันดีกว่านะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะหมาฮวาอันนี้เป็นรสเจ้าเหียนเว้ยก็คือรสพริกเกลือหน้าตาเป็นแบบนี้อ้าวหูขวัญมากมันเหมือนขนมขาไก่อะแต่ว่าเป็นขาไก่ที่มีรูปร่างแบบเนี้ยไม่ได้ว้าวขนาดนั้นรู้สึกเหมือนกินแป้งเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นพริกเกลือเลยนะมันมีรสชาติเลยขออีกคำนึงแล้วกันอื้อหือแล้วก็อะไรเด็กแข็งมากเขาบอกว่ามาเมืองจีนนะคะรู้สึกว่าอยากออกกำลังกายให้กับเหงือกและฟันนะคะแนะนำให้ซื้ออันนี้มาเคี้ยวนะคะแข็งจริงๆไปต่อไม่ไหวนะคะวางก่อนของนิ่มปุ๊บแล้วตัดชึบเป็นของแข็งเลยนะคะสมองและร่างกายปรับตัวไม่ทันนะคะต่อเลยดีกว่านะคะอันนี้ละกันมันเหมือนมันเป็นลูกอมสับปะรดนะคะและฉันจะแกะยังไงฉันไม่มีกรรไกรใช้ความสามารถและพลังที่มีนะคะน่าแกะออกด้วยเก่งมากล่ะเหมือนเป็นลูกอมเป็นสับปะรดแหละแล้วข้างในมีบวยด้วย wow. กว่าจะกินอันนี้หมดนี่น่าจะแบบใช้เวลากว่าจะละลายงั้นขอเก็บไว้ก่อนนะคะ มาอันถัดไปดีกว่านะคะกับนี่กุยควาเกานะคะคาดหวังว่ามันจะน่าจะหอมดอกไม้อะไรอย่างงี้ปะไม่ลองไม่รู้นะคะคุณพี่หน้าตาดูน่ากินนะเฮ้ย wow. มีความมีกลิ่นมะพร้าวอะมีกลิ่นหอมของดอกไม้จริงๆนิ่มอีกแล้วของนิ่มหอมหอมมากหอมหอมกินดอกไม้มากเลยไม่หวานเลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินหวานน่ะน่าจะโอเคกับสิ่งนี้นะคะมาต่อกันดีกว่านะคะกับ ทำไมเสียงเปลี่ยนสิ่งที่คล้ายกันก็คือหมาถีเกาหมาถีหมาถีคือหมาถีคืออะไรอ่ะเท้าหมาเท้าหมาขนมเท้าหมาใครจะกินนะเผ็ดกินค่ะใช่เผ็ดกินรสชาติแบบไม่หวานเลยแล้วก็ไม่หอมด้วยไม่ผ่านต่อด้วยอันนี้ละกันนะคะทุกคนสิ่งที่อยู่ใกล้มือละกัน
อันนี้นะคะคือล่าเถียวทำไมพูดไม่ชัดอ่ะล่าเถียวหอมทุกคนกล้องไม่โฟกัสเลยนะคะนี่กล้องสั่งได้ค่ะ มันนิ่มๆอ่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีพริกว้าวทุกคนอร่อยมากทุกคนอร่อยมากมันจะเหนียวนิดนึงเหนียวอีกแล้วมีรสชาติแบบเค็มๆนิดนึงหวานๆมันไม่หวานนะมันเค็มๆมากกว่าไม่เผ็ดนะเห็นสีแบบฉูดฉาดส้มๆมีพริกอย่างเงี้ยแต่มันไม่เผ็ดเลยเริ่มติดฟันกินต่ออีกอันนึงดีกว่าอร่อยทุกคนถ้าเกิดมาจีนนะคะแนะนำให้ซื้ออันนี้เลยล่าเถียวรสชาติมันก็จะแบบต่างกันไปแต่ละยี่ห้อนะถ้าจะแบบเอาให้ชัวร์ว่ามันอร่อยจริงๆเนี่ยอันนี้ทุกคนแคปไว้นะคะมาจีนมาซื้อด้วยว้าวอร่อยจริงๆอย่างแบบปิดกล้องแล้วก็นั่งกินอันนี้เลยนี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอันนี้รีวิวให้ดูจริงๆแต่มันอร่อยอ่ะอยากซื้อเป็นรังกลับไทยเลยรู้สึกเราจะหยุดกับล่าเถียวไปนานเกินไปแล้วนะคะมันอร่อยจริงๆอ่ะทุกคนมาต้องมากินให้ได้อร่อยมากฉันรู้สึกว่าไม่น่ากินอันนี้เลยพอมือเลอะแล้วนะคะพอมือเลอะปุ๊บเราก็จะแกะอันต่อไปไม่ได้มีมือพิเศษขอบคุณค่ะอันนี้นะคะคือชาฉีหมาก็จะเป็นเหมือนแบบก้อนๆเหลืองกลับไปคำแรกเนี่ยได้กลิ่นเหมือนเค้กได้กลิ่นเหมือนวานิลาหอมๆ wow. อร่อยอีกเช่นเดียวกันเฮ้ยของว่างได้จริงๆควรกินให้หมดก่อนอย่าค่อยพูดอ่ะต่อด้วยของหวานอันนี้ดีกว่านะคะมาเอ๋อซูเห็นไหมนี่โปรเฟชชั่นแนลของจริงนะคะต้องมีการมือบังไม่หวานเลยไม่ความหวานเลยนะคะต่อกันด้วยของหวานอีกอันนึงนะคะก็คืออันนี้แพนเค้กบางแพนเค้กกรอบแพนเค้กอะไรก็ไม่รู้อันแรกมาถึงก็เหมือนมีคนกัดไปแล้วไม่ใช่ไม่มีรสชาติอะไรเลยค่ะทุกคนไม่มีรสอะไรเลยกลิ่นแป้งธรรมดาไม่มีรสอะไรเลยอ่ะเอามากินทำไมวะเรามาต่อด้วยของคาวกันต่อดีกว่านะคะทุกคนเราน่าจะจัดการของที่ดูเหมือนเป็นขนมหมดแล้วอะไม่กล้าหยิบอะไรเลยอะกลัวไปหมดอ่ะเริ่มจากอันนี้นะคะก็คือเต้าหู้แห้งก็ได้อยู่นะแต่มันแข็งอะมันไม่นิ่มเลยมันแข็งมากก็โอเคอะทุกคนก็คือถ้าไม่พูดซะว่ามันอร่อยไงรสเผ็ดแต่ว่ามันไม่เผ็ดเลยนะคะมีพริกแต่ไม่เผ็ดเลยสักนิดเดียวต่อกันเลยกับอันนี้นะคะคือน่ากลัวว่ะไข่แห้งทุกคนสุดยอดไม่เคยกินมาก่อนจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ประชดนะไม่เคยกินเดี๋ยวมาลองกินดูนะคะแกะยากค่ะแกะไม่ออกนะคะช่วยกล้วยทอดเราสามารถแกะสิ่งนี้โดยที่ไม่มีกรรไกรได้ยังไงอะไม่มีอะไรที่เพชรแซดทำไม่ได้นี่ไข่แห้งนะคะหน้าตามันน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่กล้ากินทุกคนไม่เหม็นน่ะไม่เหม็นคาวจริงๆไม่กินได้ไหมอ่ะคือแค่ดมกลิ่นก็ไม่ไหวแล้วอ่ะต้องกินใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครบังคับด้วยนะเอาแค่มันมาเข้าปากแล้วมันรู้สึกได้กลิ่นก็รู้สึกไม่ไหวแล้วจริงๆกั้นหายใจมันไม่มีรสชาตินะคะแต่รู้สึกว่าได้ว่ามันเป็นไข่แบบแห้งๆอ่ะแต่กลิ่นไม่ไหวจริงๆขอไม่สู้นะคะอันนี้ถ้าเต็ม10เนี่ยเอาไป 0.1 รู้สึกเหมือนไม่อยากมีชีวิตต่อเลยมีไข่ไปแล้วนะคะแล้วไข่ต่อเลยแล้วกันไหนๆมันจะแย่ก็แย่ให้สุดเลยจากอันนี้นะคะไข่ต้มห่อพลาสติกแกะไม่ออกไข่ปลอมป่ะเนี่ยกลิ่นไม่แย่นะคะอันนี้ไข่พลาสติกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะคะไข่ที่ไหนพลาสติกแต่ไม่รู้ว่าไข่จริงๆเป็นพลาสติกหรือเปล่า
อื้อหือแข็งเหนียวมากทุกคนรสชาติไม่ได้แย่นะคะกลิ่นก็ไม่ได้แย่มันค่อนข้างแข็งเหนียวเหมือนแบบเหมือนไข่ที่แบบทิ้งไว้นานหลายวันอะที่มันเหนียวเนี่ยเพราะมันเป็นพลาสติกหรือเปล่าวะแต่รสชาติมันคล้ายๆไข่พะโล้อะนึกออกแล้วเหมือนพะโล้เลยมันกลิ่นสมุนไพรพะโล้โอเคมาต่อกันดีกว่านะคะกับอันนี้นะคะฮวาเชิงเกาเหมือนเป็นขนมถั่วลิสงหน้าตาน่ารักนี่นะคะนี่กลิ่นมันมีกลิ่นถั่วลิสงจริงๆนะหอมจึ้งด้วยพอกลืนเข้าไปแบบทางคำเนี่ยมันแบบมันหวานทั่วปากเลยกินคำเล็กๆเนี่ยน่าจะพอไหวอยู่พอดื่มน้ำแป๊บนึงแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอะพอรสชาติแต่ละรสชาติมันตีกันต่อกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะเหมือนเป็นเห็ดเข็มทองซึ่งงงมากว่าทำไมเห็ดเข็มทองถึงถูกขนาดนี้หยวนเดียวเองนะคะ5บาทหน้าตามันน่ากลัวมากเลยข้างในดูดิเห็นปะเหมือนสัตว์ประหลาดอร่อยอร่อยรสชาติเปรี้ยวๆกรุบๆได้ให้ผ่านยังไม่หมดนะคะเหลือชิ้นสุดท้ายของเราก็คืออันนี้ที่เราเก็บไว้ว่าจะมากินสุดท้ายนะคะรู้สึกคิดถูกมากเลยที่เก็บอันนี้ไว้กินสุดท้ายเหมือนไปล้างปากเลยอะหลังจากที่เรากินอะไรก็ไม่รู้รสชาติตีกันมั่วไปหมดเลยนะคะแล้วก็จบด้วยของหวานเป็นท็อปปี้เป็นลูกอมนะเข้าไปคำแรกก็กลิ่นสับปะรดแบบหอมตีจมูกเลยแล้วก็ตัดด้วยความเค็มของบ๊วยคืออร่อยนะคะนี่อร่อยนะคะน้องๆมาจีนมาหากินได้นะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเพชรจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะเพชรขอยกให้ลาเถียวนั่นเองนะคะแล้วให้ทุกคนได้กินมากเลยกลิ่นหอมมากเลยอยากกินส่วนอันที่สองก็จะยกให้ซาสีมาก็คืออันนี้นะคะอันดับที่สามที่จะยกให้ก็คือให้สิ่งนี้นะคะเผ็ดเข็มทองนะคะจินเจินกูตอนแรกอะคิดว่ามันน่าจะไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่มันอร่อยนะก็สิ่งที่แบบแย่ที่สุดที่แบบไม่อยากจะพูดถึงเลยนะไม่อยากจะนึกถึงมันอีกแล้วอะก็คือทุกคนก็คงน่าจะเดาได้อยู่แล้วนะคะว่ามันคือไข่แห้งบ้าบออย่าคือมันเหม็นจริงๆอ่ะมันแบบโอ้ยมันคือไข่แห้งอ่ะแค่หน้าตามันก็น่ากลัวแล้วกลิ่นมันก็แบบไม่พึงประสงค์ด้วยอาจจะมีคนชอบก็ได้นะคะไม่ไงเขาคงไม่เอามาขายหรอกแต่เพชรไม่ไหวจริงๆจะอ้วกค่ะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะแล้วก็กินมาเยอะมากมายทั้งของคาวของหวานของดีของไม่ดีของแอ๋อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเพชรนะคะอยากจะดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์คุยกันได้ข้างล่างเลยติดตามกันได้ที่ Instagram เพชรจุด Z ค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ